สวัสดีสควรััสบดีครับผมครับยินดีต้อนรับสู่นะครับช่วง Facebook ไลฟ์สดนะครับของแฟนเพจความรู้สุขภาพกับหมอยันทีนะครับผมก็ครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นเทปที่3หลังปีใหม่แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับอาทิตย์นึงที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันคิดถึงใช่ไหมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสุขภาพที่แบบสําคัญที่สุดเลยในร่างกายเรานะครับบางทีเราอาจจะลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วเราหายใจกันเกือบทุกวินาทีเนาะอย่างที่ตอนครั้งนี้เนี่ยก็คือชื่อตอนขอโทษนะครับชื่อตอนนี้ก็คือชื่อเรื่องเธอคือลมหายใจนะครับเราจะจริงๆแล้วเราลืมนึกไปเลยว่าเราอะหายใจกันทุกวินาทีเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับด้านการหายใจนะครับก็วิทยากรที่อยู่ข้างๆผมนะครับแต่ผมจะแนะนําก็คือนายแพทย์สุทธินันท์นะครับทองสองแสงนะครับโอเคเช็คอินเลยในท่าสุดท้ายนะครับเป็นคุณหมออายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจของโรงพยาบาลยันทีนะครับผมสวัสดีครับครับผมก็วันนี้มาเริ่มปัญหากันเลยนะครับผมก็คือเกี่ยวกับเรื่องของระบบปอดและทางเดินหายใจคุณหมอสุทธินันท์นำคนไข้ไปสู่เรื่องของปอดเลยครับผมโอเคครับขอบคุณครับก็วันนี้ผมจะมากล่าวเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับข้องกับระบบทางเดินหายใจแล้วกันนะครับแต่ผมอยากจะกล่าวภาพรวมๆให้ฟังก่อนนะครับว่าที่จริงโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าโรคเฉพาะทางปอดเท่านั้นนะครับที่จริงยังมีอวัยวะหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจด้วยอย่างเช่นการหายใจเราเนี่ยก็ต้องผ่านทางจมูกผ่านทางคอผ่านทางกล่องเสียงผ่านมีไซนัสที่มาจะมีผลร่วมด้วยมีทอนซิลที่มีผลร่วมด้วยเพราะฉะนั้นอาการหายใจเนี่ยอาจจะไอ้ว่าที่ผมกล่าวไปเนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งวันนี้ที่เราจะ pay attention กันหลักๆเนี่ยเราจะไม่ได้กล่าวถึงอาการทางโรคทางนี้เป็นหลักนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเป็นหลักไอ้ว่าที่เราจะกล่าวถึงวันนี้ก็ได้แก่หลอดลมนะครับตัวปอดเองแล้วก็ตัวยื่อหุ้มปอดนะครับวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการหายใจหรือว่าระบบการหายใจเนี่ยก็ต้องพึ่งพากันระหว่างทางบนทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างร่วมกันการที่มีความผิดปกติไม่ว่าทางเดินหายใจส่วนบนหรือส่วนล่างเนี่ยก็จะทําให้เกิดความผิดปกติของปอดตามมาได้นะครับพี่ว่าได้ครับผมเลยครับเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะผ่านทางเดินหายใจเข้าไปเนาะจากส่วนบนที่เมื่อกี้หมอแนะนําแล้วก็ลงมาถึงส่วนล่างนะครับตอนนี้อยากทราบเรื่องของหน้าที่ครับของปอดและทางเดินหายใจครับผมมีหน้าที่อะไรบ้างครับครับหน้าที่หลักๆของปอดหรือระบบทางเดินหายใจนะครับหน้าที่ที่1ก็คือการหายใจเนี่ยเอาอากาศเข้าไปแล้วก็เกิดการสกัดเอาออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายครับผมการที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเผาผลาญหรือว่าเกิดการเมตาบอลิซึมทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งออกมาร่างกายเราเนี่ยจะทําการขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทางลมหายใจออกนั่นเองเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆก็คือการแลกเปลี่ยนออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ครับแต่มีหน้าที่นึงที่สำคัญไม่แพ้กันและส่วนใหญ่เนี่ยเราจะลืมกันไปนะครับพี่วเล่ต้องบอกว่าปอดเองเนี่ยเป็นปราการด่านสำคัญในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคหรือว่าฝุ่นควันที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ยไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงครับพี่วเล่ครับผมได้ครับเมื่อกี้เป็น2หน้าที่เนาะอันที่1ก็คือแลกเปลี่ยนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนให้ร่างกายอันที่2คือป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ทางเดินหายใจใช่ไหมครับครับครับผมอันนี้คือหน้าที่หลักของปอดใช่ครับผมได้เลยครับตอนนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าเราแบบมีอาการของโรคปอดแล้วครับผมมีจะสังเกตยังไงได้บ้างครับโอเคครับความผิดปกติของโรคปอดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการแสดงได้ต่างๆดังต่อไปนี้อันที่1ก็คืออาจจะมีอาการไอโดยบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการไอแห้งๆหรือไอมีเสมหะร่วมด้วยก็ได้นะครับในบางรายเนี่ยอาจจะมีไอมีเลือดปนหรือว่าไอมีเสมหะปนเลือดออกมาได้ครับบางคนนี่ไอออกมาเป็นเลือดสดปริมาณมากๆทำให้หายใจไม่ทันได้เลยนะครับพี่โอเล่ต่อมาในบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการหายใจเหนื่อยหายใจเร็วผิดปกติถ้าเราสังเกตง่ายๆหรือว่าสังเกตคนที่บ้านว่าถ้าเกิดมีอาการไอหรืออาการเหนื่อยร่วมด้วยเนี่ยโดยเราสังเกตด้วยดักการหายใจนับดูการหายใจนะครับ1นาทีคนเราเนี่ยปกติไม่ควรจะหายใจเกิน20ครั้งต่อนาทีถ้าเขาหายใจเกิน20ครั้งต่อนาทีแสดงว่าเขาเริ่มมีการหายใจเร็วผิดปกติเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับพี่โอเล่ครับผมบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกสัมพันธ์กับการหายใจร่วมด้วยอาการเจ็บหน้าอกสัมพันธ์กับการหายใจเนี่ย
ส่วนใหญ่ลักษณะอาการจะเป็นเจ็บแบบเจ็บแป๊บนะครับเจ็บแบบหายใจแล้วสะดุดทำให้หายใจเข้าไม่สุดและส่วนใหญ่แล้วจะบอกได้ชัดเจนว่าเจ็บข้างซ้ายหรือข้างขวาซึ่งเป็นการบอกความผิดปกติของปอดข้างนั้นๆครับครับผมในบางรายเนี่ยถ้ามีความผิดปกติของหลอดลมอาจจะมีอาการแสดงทำให้มีการหายใจเสียงดังผิดปกติออกมาเสียงดังเนี่ยบางคนได้ยินออกมาถึงภายนอกเลยนะครับเขาจะเล่าให้ฟังว่าลักษณะหายใจเนี่ยเสียงคล้ายๆเป่านกหวีดเสียงหายใจดังฟีดฟีดเลยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยแสดงว่ามีความผิดปกติของทางเดินหายใจส่วนล่างหรือหลอดลมแล้วได้เลยครับผมก็เมื่อกี้ได้ยินคุณหมอสุนันท์นะครับก็คือมีเรื่องของไอนะครับไม่ว่าจะเป็นไอแห้งไอมีเสมหะหรือไอเป็นเลือดเนาะมีอาการเหนื่อยหรือว่าเจ็บหน้าอกที่เป็นข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของโรคปอดนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอาการที่แบบที่บอกแล้วว่าโรคทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันไม่ปกติใช่ไหมครับตอนนี้เรามีสาเหตุไหมครับว่ามันมีสาเหตุบ่อยๆเนี่ยทางเดินหายใจอะไรบ้างครับที่จริงโรคทางเดินหายใจเนี่ยมีสาเหตุต่างๆกันตามแต่ละโรคนะครับซึ่งอาจจะต่างกันได้ต่างๆกันแล้วแต่โรคแต่ถ้าพูดกล่าวโดยรวมเนี่ยจะพบว่าสาเหตุที่พบได้บ่อยๆเนี่ยอันที่หนึ่งก็ได้แก่เรื่องการติดเชื้อครับอันนี้เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับแต่จะขอกล่าวโรคที่พบได้บ่อยก่อนละกันว่าโรคที่พบได้บ่อยเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งก็คือโรคหลอดลมอักเสบนะครับโรคหลอดลมอักเสบเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดจากการติดเชื้อไม่ว่าเป็นติดเชื้อไวรัสติดเชื้อแบคทีเรียอาการแสดงที่คนไข้ส่วนใหญ่จะมาแสดงให้เราทราบหรือว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะมีอาการไอบางคนอาจจะมีไอเสมหะร่วมด้วยในบางรายที่เป็นรุนแรงหน่อยก็อาจจะไอเยอะจนมีเลือดออกปนก็เป็นไปได้ครับบางรายอาจจะมีไข้ร่วมด้วยครับส่วนโรคที่2ได้แก่โรคปอดอักเสบปอดอักเสบก็ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการติดเชื้อเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 80-90% นะครับแต่จะมีอีกส่วนนึงเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อก็ได้อาการแสดงของคนไข้ที่ทำให้เราสงสัยปอดอักเสบได้แก่มีการไอเหมือนกันครับมีเสมหะได้อาจจะมีไข้ร่วมด้วยที่สำคัญคือถ้าเกิดมีการอักเสบของปอดทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ผิดปกติไปเราจะสังเกตได้ว่าคนไข้เริ่มมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยกว่าปกตินะครับพี่วันเล่ครับผมครับโรคต่อมาที่จะพบได้ที่พบได้ในคนไทยได้บ่อยเหมือนกันก็คือโรคหอบหืดครับโรคหอบหืดเนี่ยเป็นโรคของหลอดลมทำให้คนไข้เนี่ยจะมีอาการแสดงก็คือมีหายใจเหนื่อยผิดปกติเป็นระยะอาจจะสัมพันธ์กับอากาศเปลี่ยนหรือสัมพันธ์กับการได้รับสิ่งกระตุ้นในอากาศเช่นสารก่อภูมิแพ้หรือว่าอาจจะมีอาการหายใจเสียงดังผิดปกติฟีดร่วมด้วยก็ได้นะครับพี่โอเล่ซึ่งหอบหืดเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับประวัติโรคภูมิแพ้หรือว่าคนที่เป็นหอบหืดในครอบครัวมาก่อนครับผมโรคต่อมาที่พบได้บ่อยเหมือนกันก็คือโรคถุงลมโป่งพองลักษณะของถุงลมโป่งพองเนี่ยคือมีความผิดปกติของทั้งปอดและก็หลอดลมนะครับโดยอาการแสดงของคนไข้เนี่ยมักจะมาในกรณีที่เป็นหลอดถุงลมโป่งพองเป็นมากแล้วกว่าเขาจะแสดงอาการที่เขาจะมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีอาการเหนื่อยจากครั้งเดิมที่เคยออกแรงได้ปกติก็จะทำให้ออกแรงได้น้อยลงไปหรือว่าอาจจะมีอาการหายใจเสียงดังฟีดวีดเป็นระยะครับอาจจะมีอาการไอเรื้อรังร่วมด้วยก็ได้ครับครับต่อมาก็คือโรควัณโรคปอดก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นถือว่าเป็น prevalence ของวัณโรคปอดเนี่ยค่อนข้างเยอะคืออุบัติการหรือว่าคนเป็นวัณโรคปอดในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะอาการแสดงที่จะแสดงให้เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะมาด้วยอาการไอเรื้อรังเป็นหลักนะครับโดยบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารมีไข้น้ำหนักลดร่วมด้วยก็ได้ถามว่าไอเป็นเลือดพบได้บ่อยไหมในคนที่เป็นวัณโรคปอดบางคนยังมีความเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าต้องไอเป็นเลือดถึงเป็นวัณโรคปอดซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยอาการไอเป็นเลือดเป็นอาการหนึ่งที่พบได้ในวัณโรคปอดเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นนะครับก็ต่อมาก็คือโรคมะเร็งปอดต้องบอกว่ามะเร็งปอดเนี่ยในระยะแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางคนเนี่ยมักจะไม่มีอาการเลยก็ได้ถ้าเกิดก้อนเนี่ยยังไม่ใหญ่พอยังก้อนเล็กๆอยู่แต่จะเกิดอาการเมื่อคนไข้เนี่ยมีอาการมีก้อนใหญ่ปริมาณใหญ่ขึ้นอาการที่จะอาจจะแสดงได้แก่การไอเรื้อรังอาจจะเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือไอเป็นเลือดก็ได้ครับ
แต่ในบางรายที่ยังไม่มีอาการบางคนตรวจพบจากการไปตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์ผิดปกติก็จะเจอว่าเป็นมะเร็งปอดในระยะต้นๆก็ได้นะครับครับผมอีกโรคนึงที่สามารถพบได้เหมือนกันก็คือโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบซึ่งอาจจะเกิดส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการอักเสบติดเชื้อนะครับอาการที่คนไข้ส่วนใหญ่จะมาก็คืออาการมีอาการเหนื่อยผิดปกติหรือมีอาการหายใจแล้วมีอาการเจ็บหน้าอกผิดปกติโดยอาการเจ็บลักษณะเป็นเจ็บแป๊บทำให้หายใจได้ไม่สุดนะครับครับแต่อย่างที่กล่าวมาว่าอาการของโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยไม่ได้จำเพาะกับโรคใดโรคหนึ่งไม่ได้จำเพาะกับระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเท่านั้น อย่างที่บอกครับอาการไอไม่ว่าไอมีเสมหะหรือไม่มีเสมหะก็ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นโรคปอดก็ได้นะครับไม่ว่าเป็นไข้หวัดระบบทางเดินหายใจส่วนบนก็จะมีอาการอย่างนี้ได้อาการเนี่ยค่อนข้างไม่จำเพาะที่สำคัญไปกว่านั้นบางคนเนี่ยไม่มีอาการแสดงก็เป็นโรคปอดได้นะครับได้แก่โรคหลายๆอย่างในระยะเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นโรคมะเร็งปอดก็ตามหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองก็ตามในกรณีเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรคระยะต้นๆเนี่ย อาจจะยังไม่แสดงอาการให้เราเห็นเลยก็ได้กว่าอาการจะแสดงจะมาแสดงให้เราเห็นเนี่ยคนไข้อาจจะเป็นโรคในระยะที่เป็นมากแล้วทำให้คนไข้กลุ่มนี้อาจจะเสียโอกาสในการรักษาโรคตั้งแต่ระยะต้นๆไปได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่ามีอาการตั้งแต่ต้นๆเนี่ยการได้รับการตรวจวินิจฉัยในระยะต้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับครับผมยอดเยี่ยมเลยครับก็คือเมื่อกี้คุณหมอสุทธินันท์พูดถึงว่าโรคปอดที่เราเจอบ่อยนะครับทางบ้านคิ้วขมวดแล้วมั้ยมันเยอะไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวสรุปให้ฟังก็คือมันจะมีอาการตั้งแต่ไม่มีอาการก็ได้ใช่ไหมครับเพราะเป็นโรคปอดที่มันแบบมาเร็วเนาะอาการน้อยแทบจะไม่มีอาการหรือมีอาการทางเดินหายใจส่วนบนเป็นกลุ่มหวัดนะครับที่เจอบ่อยๆหรือลงมาสื่อส่วนล่างเช่นหลอดลมปอดนะครับก็คืออันนี้ก็เจอเป็นเรื่องของหลอดลมอักเสบแล้วก็ปอดอักเสบหรือภาวะเยื่อหุ้มปอดอักเสบนะครับหรือวัณโรคปอดถ้าเกิดว่าเป็นการอักเสบที่เป็นชนิดเรื้อรังเนาะอันนี้เป็นกลุ่มที่มีการอักเสบติดเชื้ออีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆใช่ไหมครับเช่นโรคขอบคือโรคถุงลมโป่งพองนะครับก็จะเป็นอีกโรคนึงที่เกี่ยวกับกลุ่มหลอดลมแล้วก็ถุงลมที่เป็นเรื้อรังเนาะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของมะเร็งปอดนะครับโอเคครับไปต่อเนาะต่อไปเราจะทราบได้ยังไงครับเมื่อกี้มันเป็นอาการมีอาการอย่างที่เมื่อกี้ฟังดูมันเหมือนคล้ายๆกันหมดเลยเรื่องไอเป็นเลือดนะครับเรื่องการไอคุณหมอสุนันท์มีข้อสังเกตไหมครับว่าใครเนี่ยควรจะแบบมาตรวจหรือว่ามีคำแนะนำยังไงไหมครับผมเกี่ยวกับโรคปอดคนที่ควรจะมาตรวจหรือว่าควรจะไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาเนี่ยก็แบ่งได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่มีอาการแล้วอาการที่สงสัยจะทำให้ต้องมาตรวจเนี่ยได้แก่อาการของโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างหรืออาการเรื้อรังที่รักษาเบื้องต้นแล้วไม่หายครับอันดับที่1ก็คือไอเรื้อรังโดยเฉพาะไอเรื้อรังเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะมีร่วมกับอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดมีไข้ร่วมด้วยอย่างเงี้ยถ้าผิดปกติเรื้อรังอย่างเงี้ย2อาทิตย์อย่างน้อยขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะต้องมาตรวจแล้วล่ะว่ามันไม่หายเองอาจจะไม่ใช่เป็นหวัดธรรมดาแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจส่วนล่างร่วมด้วยนะครับผมอันที่2คือถ้าเกิดบางคนที่ไอหรือว่ามีไอมีเลือดปนเนี่ยโดยเฉพาะเลือดออกมาปริมาณมากเนี่ยก็อาจจะต้องสงสัยอาจจะต้องมาปรึกษาแพทย์ดูก่อนว่าเลือดที่ออกเนี่ยมาจากส่วนไหนกันแน่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนแค่ไอแรงจนเส้นเลือดฝอยที่บริเวณหลอดลมฉีกขาดธรรมดาหรือว่ามีเลือดออกในปอดส่วนล่างหรือมีแผลในปอดแล้วก็ตามอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราต้องมาสืบหากันอีกทีจากการตรวจร่างกายหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอันที่3คือถ้าเกิดเริ่มมีระบบทางเดินหายใจส่วนล่างที่ผิดปกติมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ผิดปกติไปจนทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ยเราจะต้องสงสัยละว่าเอ๊ะปอดเรามีปัญหาหรือเปล่าสังเกตง่ายๆอย่างที่บอกนะครับก็คือดูว่าเคยทำอะไรได้แล้วทำอะไรได้น้อยกว่าเดิมผิดปกติหรือว่าให้คนที่ใกล้ๆตัวเนี่ยสังเกตว่าหายใจเนี่ยเริ่มหายใจเร็วละลองนับดูครับ1นาทีเนี่ยถ้าเกิน20ครั้งเนี่ยถือว่าเริ่มหายใจเร็วอาจจะสงสัยว่าเริ่มมีความผิดปกติของปอดหรือเปล่านะครับหรือว่าอีกอันนึงคือถ้าเกิดมีหลอดลมที่ผิดปกติหายใจเสียงดังฟีดฟีดผิดปกติโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นช่วงหายใจออกถ้าเป็นเริ่มต้นอาจจะเป็นช่วงหายใจออกก่อนนะครับอย่างเงี้ยเราก็เริ่มสงสัยละว่าหลอดลมเรามีปัญหาละก็อาจจะต้องมาปรึกษาแพทย์นะครับในบางรายถ้าเกิดมีอาการหายใจแล้วเจ็บหน้าอกขึ้นมาโดยเฉพาะหายใจแล้วเจ็บดังจะเจ็บแบบเสียดๆแป๊บๆนะครับทำให้หายใจได้เข้าไม่สุดหายใจได้ตื้นๆอย่างเงี้ย
เราก็ต้องสงสัยแล้วว่าอาจจะมีปัญหาที่เยื่อหุ้มปอดหรือบริเวณปอดหรือเปล่านะครับหรือว่าอีกกรณีนึงคือคนที่ยังไม่ได้มีอาการดังกล่าวเพิ่งต้นเลยแต่เริ่มมีปัจจัยเสี่ยงในบางอย่างที่ทำให้เกิดโรคของปอดหรือระบบทางเดินหายใจส่วนล่างตามมาเนี่ยก็ควรจะมาปรึกษาแพทย์ได้แก่คนที่มีปัจจัยเสี่ยงของการรับเชื้อวัณโรคได้แก่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นวัณโรคปอดระยะแพร่กระจายอยู่บ้านเดียวกันเลยอย่างเงี้ยครับคนที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมาปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจว่าเป็นได้รับเชื้อมาในระยะต้นๆหรือเปล่าเพื่อได้รับการรักษาในระยะต้นๆ นะครับอีกกรณีนึงคือคนที่ยังไม่มีอาการแต่มีปัจจัยเสี่ยงสูงในการเกิดโรคได้แก่ผู้ที่สูบบุหรี่หนักสูบบุหรี่จัดเป็นเวลานานอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาปรึกษาแพทย์เบื้องต้นอาจจะได้เพื่อขอคำแนะนำในการหยุดลดปัจจัยเสี่ยงการเลิกบุหรี่หรือว่าการสืบหาโรคในระยะเบื้องต้นก็ได้ครับการตรวจคัดกรองนี้ก็อาจจะมีความสัมพันธ์ในคนไข้กลุ่มนี้นะครับได้ครับโอเคครับก็อาการที่ต้องมาพบแพทย์ก็ตามเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดไปทั้งหมดเลยนะครับแต่นี่มันมีสาเหตุอะไรไหมครับที่บ่อยๆเลยที่จะทำให้เกิดตัวกระตุ้นโรคทางเดินหายใจได้บ้างครับโอเคครับสาเหตุของระบบทางเดินหายใจอย่างที่บอกครับมันโดยทั่วไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคชนิดไหนสาเหตุก็อาจจะต่างๆกันแต่ถ้ากล่าวโดยรวมว่าสาเหตุที่พบได้บ่อยๆของโรคระบบทางเดินหายใจได้แก่อันที่หนึ่งก็คือเรื่องการติดเชื้อนะครับโดยการติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบต่างๆตามมาได้อย่างเช่นการทำให้เกิดหลอดลมอักเสบการเกิดปอดอักเสบหรือการเกิดยื่อหุ้มปอดอักเสบเนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักๆของที่เกิดจากการติดเชื้อนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นเชื้อไวรัสเองเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อวัณโรคก็ได้ครับครับผมต่อมาสาเหตุที่พบได้บ่อยๆกันนึงก็คือการสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคทางปอดได้หลายอย่างได้แก่อันที่หนึ่งคือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดในการทำให้เกิดถุงลมโป่งพองนะครับอันที่สองคือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเพราะว่าตัวบุหรี่เองเนี่ยจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายระบบทางเดินในทางเดินหายใจเองเนี่ยต่ำลงไปนะครับทำให้เกิดการติดเชื้อตามมาได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่สามคือบุหรี่เองเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดในการเกิดมะเร็งปอดเลยนะครับพี่โอเล่โดยพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยมากถึง10ถึง20เท่าเลยนะครับครับครับปัจจัยต่อมาก็คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเองเนี่ยพบว่าผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นเป็นหอบหืดหรือมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดมาก่อนก็จะพบว่าลูกหลานหรือคนในครอบครัวก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหอบหืดหรือหรือว่ามะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คือการที่ได้รับสารพิษมลภาวะในอากาศหรือว่าเชื้อโรคในอากาศสัมผัสพวกสารพิษเป็นระยะเวลานานก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นถุงลมโป่งพองได้หรือว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปอดได้นะครับครับอีกอันนึงก็คือการที่ภูมิคุ้มกันเราผิดปกติมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดการติดเชื้อในช่องในทางเดินหายใจทางปอดได้เหมือนกันครับครับผมครับก็อย่างที่คุณหมอบอกนะครับก็คือมีทั้งสาเหตุที่เราเจอบ่อยๆเช่นการติดเชื้อนะครับตัวกระตุ้นอื่นเช่นการสูบบุหรี่เนาะแล้วก็สารพิษต่างๆที่เราสูดดมเข้าไปในทุกวันไม่ว่าจะจากอาชีพของเราหรือว่ามลภาวะทางอากาศนะครับแล้วก็ภาวะภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงนะครับเพราะว่าพอเราดูดสูตรสารพวกนี้เข้าไปแล้วภูมิคุ้มกันเราต่ำมันก็จะสามารถเกิดโรคได้นะครับผมอันนี้มีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจมาบ้างไหมครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะโอเคครับป้องกันครับคำถามถามว่าไอเรื้อรังแต่ไม่มีเสมหะอันนี้เสี่ยงเป็นโรคอะไรไหมครับเมื่อกี้ที่เขาถามโอเคครับการไอเรื้อรังเนี่ย อย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะอาการทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันไม่ค่อยไม่จำเพาะนะครับว่าอาจจะอาการไอเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคทางปอดก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโรคทางปอดก็ได้ครับบางคนเป็นแค่หวัดธรรมดาก็ไอได้หรือว่าบางคนเป็นโรคทางปอดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างก็ทำให้ไอเรื้อรังได้ที่สำคัญกว่านั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็ทำให้ไอได้นะครับพี่โอเล่ครับไม่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะทราบว่ามียาบางอย่างโดยเฉพาะยาที่เกี่ยวกับการรักษาความดันบางกลุ่มเนี่ยทำให้ไอได้เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไอเรื้อรังเนี่ยก็อยากให้มาตรวจนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสาเหตุที่ทำให้เกิดการไอเนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่ไม่อันตราย
ถึงอันตรายรุนแรงเป็นอาการแสดงเบื้องต้นของโรคบางอย่างได้เหมือนกันครับครับผมก็คือไอผิดปกติก็ควรจะมานะครับก็2อาทิตย์ละหรือมีอาการอื่นๆที่คุณหมออธิบายไปเมื่อกี้นะครับมีคำถามมาว่าเดี๋ยวนะครับโอเคถ้าเพื่อนที่ทำงานเป็นวัณโรคปอดแล้วจะมีโอกาสติดมากน้อยแค่ไหนครับโอเคครับก็เป็นคำถามที่เจอได้บ่อยนะครับเพื่อนที่ทำงานเป็นวัณโรคปอดอันที่หนึ่งก็ขึ้นอยู่ต้องขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนที่ทำงานเนี่ยตอนนี้เป็นวัณโรคปอดในระยะไหนได้รับการรักษาหรือยังถ้าคนที่ทำงานเป็นวัณโรคปอดชนิดยังอยู่ในระยะแพร่เชื้ออยู่เสมหะมีเชื้อและทำงานในภาวะที่สภาวะแวดล้อมอยู่ใกล้ชิดกันมาก อยู่ใกล้กันตลอดเวลาเนี่ยโอกาสรับเชื้อก็จะมากกว่าในกลุ่มที่คนไข้ที่เสมหะรักษาแล้วไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อแล้วเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อก็จะน้อยกว่านะครับเพราะนั้นคำตอบก็คืออันที่หนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคนที่เป็นเนี่ยเป็นระยะไหนได้รับการรักษาหรือยังถ้าเสมหะไม่เจอเชื้อแล้วได้รับการรักษาไปพอสมควรแล้วโอกาสติดเชื้อก็จะน้อยลงแต่ถามว่าระหว่างที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าแล้วเรายังทำงานคุกคีกับเขาอยู่เนี่ยโอกาสความเสี่ยงในการติดเชื้อก็มีครับแต่ถามว่าทุกคนที่ทำงานร่วมกับคนที่เป็นวัณโรคจะติดเชื้อ 100% มั้ยก็ไม่ใช่นะครับโอกาสติดเชื้อเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่ามันอยู่ขึ้นกับการรับเชื้อไปว่าปริมาณมากปริมาณน้อยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสามารถกำจัดเชื้อได้มากพอหรือเปล่า จากการศึกษาพบว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนที่ทำงานคุกคีหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นวัณโรคปอดเนี่ยโอกาสรับเชื้อไปในร่างกายเนี่ยมีประมาณสัก 30% นะครับพี่โอเล่แต่ว่าต้องเรียนให้ทราบนะครับอย่าตกใจไป 30% ดูเหมือนจะสูง30% เนี่ยรับเชื้อไปไม่ได้แปลว่าจะเป็นโรค 100% นะครับครับร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงถ้าคนเราแข็งแรงดีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพได้ดีเนี่ยโอกาสเป็นรับเชื้อไปแล้วเป็นโรคเนี่ยก็จะน้อยลงไปครับครับผมโอเคแต่อย่างไรก็ตามถึงถ้ามีประวัติสัมผัสใกล้ชิดก็อยากให้มาตรวจนะครับเพราะได้เราจะได้ตรวจโรคได้ตั้งแต่ระยะต้นๆป้องกันการแพร่เชื้อต่อไปด้วยครับครับก็คือถ้าสัมผัสใกล้ชิดเลยนะครับไม่ว่าจะไม่มีอาการก็แนะนำแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการก็ต้องยิ่งมาเลยใช่ครับถ้ามีอาการคุณต้องรีบมาได้ครับอันนี้มีคำถามต่อไปนะครับก็คืออยากทราบวิธีการดูแลว่าเขาเป็นเรื่องของมีปอดฟีบแล้วมีเสลดเยอะจะดูแลตัวเองยังไงครับโอเคครับลักษณะของปอดฟีบก็คือต้องขึ้นอยู่กับนะครับว่าสาเหตุของเขาเกิดจากอะไรปอดฟีบเองเนี่ยมีหลายสาเหตุมีตั้งแต่อันที่หนึ่งก็คือบางคนเป็นโรคปอดเรื้อรังทำให้หลอดลมปอดตรงนั้นมันผิดปกติไปด้วยทำให้การฟื้นฟูของปอดตรงนั้นมันไม่สามารถฟื้นฟูได้มาเป็นปกติแล้ว บางคนเกิดจากมีก้อนไปกดหลอดลมทำให้ปอดฟีบนะครับบางคนเกิดจากแค่เสมหะไปอุดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสาเหตุว่าเป็นจากอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นจากปอดฟีบที่เกิดจากความผิดปกติของเสมหะเยอะไปอุดธรรมดาเนี่ยการรักษาหรือการป้องกันที่ดีสุดคือการขับเสมหะหรือว่าการทำกายภาพบำบัดอย่างเหมาะสมได้แก่การเคาะปอดการไออย่างเอฟเฟกทีฟพยายามหายใจเอาเสมหะคายออกมาให้ได้นะครับก็อาจจะช่วยเรื่องการป้องกันไม่ให้ปอดฟีบต่อไปได้ในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุอย่างที่เรียนให้ทราบด้วยครับว่าเป็นจากอะไรครับครับผมครับคำถามต่อไปนะครับบอกว่าคุณพ่อเป็นถุงลมโป่งพองมา3ปีคุณหมอมีวิธีแนะนำในการดูแลตัวเองโอเคครับอันที่1 นะครับก็ถ้าเป็นถุงลมโป่งพองแล้วอันที่1ที่เราทำได้ที่สุดก็คือพยายามหยุดปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ต้นเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือบุหรี่ครับถ้าเป็นถุงลมโป่งพองแล้วเราก็ควรจะต้องดูแลตรงนี้ว่าเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้รอยโรคหรือว่าถุงลมโป่งพองเนี่ยเป็นมากขึ้นต่อไปได้ในอนาคตนะครับลดปัจจัยเสี่ยงตรงนี้ให้เด็ดขาดโดยอาศัยการวิธีทั้ง การใช้ครอบครัวช่วยดูแลด้วยก็ได้หรือว่าการอาศัยการปรึกษาแพทย์หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีสายด่วนเลิกบุหรี่1600นะครับถ้าใครอยากเลิกบุหรี่ก็ลองโทรไปปรึกษาได้นะครับอันนี้คือลดปัจจัยเสี่ยงอันที่2คือรักษาที่ตัวโรคถุงลมโป่งพองเองเนี่ยถุงลมโป่งพองเองเนี่ยลักษณะอาการคืออย่างจะมีอาการเหนื่อยง่ายตอนออกแรงหรือว่าเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆมีอาการกำเริบได้เป็นระยะๆโดยที่เป็นถุงลมโป่งพองเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาในการรักษาผู้ป่วยให้ลดอาการเหนื่อยลงได้ยาขยายหลอดลมถือเป็นยาหลักในการรักษาคนไข้กลุ่มนี้นะครับพี่โอเล่ก็ลองมาปรึกษาแพทย์ดูก็ได้ครับอีกอันนึงที่การช่วยลดความเสี่ยงต่อไปในอนาคตก็คือการป้องกันโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นถุงลมโป่งพองแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแนะนำให้ฉีดวัคซีน
โดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือว่าวัคซีนป้องกันปอดอักเสบอันนี้ก็จะเป็นการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการแย่ลงหรือการติดเชื้อของปอดเองในอนาคตด้วยครับครับผมแล้วก็พยายามปัจจัยเสี่ยงอื่นอย่างเช่นสภาวะแวดล้อมที่มีมลภาวะอะไรเราก็พยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้ร่วมด้วยครับได้ครับผมครับคำถามต่อไปโอนาสนใจมากเลยครับถามว่าถ้าคนรอบข้างสูบบุหรี่จะมีผลต่อตัวเราเป็นโรคปอดได้ไหมครับอ๋อก็มีผลอยู่แล้วครับคือควันบุหรี่เนี่ยไม่ใช่สัมพันธ์กับคนที่สูบอย่างเดียวคนที่อยู่รอบข้างเราได้รับฝุ่นควันที่เกิดจากบุหรี่สูดเข้าไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็น second hand smoker นะครับก็คือก็ยังมีความเสี่ยงในการเกิดโรคปอดได้เหมือนกับคนที่สูบบุหรี่เลยนะครับครับผมขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรารับไปด้วยนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงก็จะดีที่สุดนะครับครับครับผมโอเคถามว่าถ้าเป็นโรคหอบหืดแล้วพ่นยาบ่อยๆจะมีโรคปอดมีปัญหาอะไรไหมครับโอเคครับโรคหอบหืดเนี่ยยาที่ใช้พ่นเนี่ยที่จริงจะมียา2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือยาควบคุมอาการคือใช้เพื่อป้องกันไม่ให้หอบหืดกำเริบกับอีกอันนึงคือยาเพื่อลดอาการในกรณีที่มีกำเริบเฉียบพลันเราต้องแยกนะครับว่าเป็นยาชนิดไหนคือยาแต่ละชนิดก็ทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือว่าผลเสียต่างกันได้อย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้ยาชนิดฉุกเฉินใช้บ่อยๆก็อาจจะมีผลข้างเคียงของการใจสั่นเป็นผลข้างเคียงที่ตามมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ยาควบคุมอาการบ่อยเกินไปซึ่งโดยทั่วไปปกติยาควบคุมอาการเนี่ยคุณหมอเขาจะแนะนำให้ใช้ยาตามที่แพทย์สั่งเท่านั้นยาควบคุมอาการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมียาส่วนผสมของสเตียรอยด์พ่นอยู่ด้วยซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยถ้าปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยโอกาสดูดซึมเข้าสู่ระบบร่างกายปริมาณค่อนข้างน้อยผลข้างเคียงจะน้อยมากอยู่แล้วแต่กรณีที่ใช้เยอะเกินไปหรือว่าใช้เกินที่แพทย์สั่งก็อาจจะมีผลข้างเคียงตามมาได้อย่างเช่นอาจจะมีรอยฝ้าตามลิ้นฝ้าขาวตามลิ้นอาจจะมีเสียงแหบได้ครับโอเคครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้มากมายเลยนะครับผมแล้วก็โดยเวลาสั้นๆเราแบบได้ความรู้เรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับโรคปอดมากมายมหาศาลเลยเนาะแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดเลยแหละว่าเฮ้ยลมหายใจของเราเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะครับทุกนาทีที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันก่อโรคได้นะครับถ้าเราแบบไม่ใส่ใจเนาะแล้วก็จะทำให้เกิดโรคได้เนาะก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอสุทธินันท์นะครับที่มาให้ความรู้นะครับก็สำหรับความรู้สุขภาพกับหมอยันทีไลฟ์สดอย่างนี้ทุกวันพุธนะครับบ่าย2โมงเย็นนะครับบ่าย2โมงเย็นว่าวันนั้นบ่าย2เนาะโอเคก็จะมาเจอกันทุกอาทิตย์เลยนะครับก็ฝากอีกนิดนึงก็คือสามารถกดไลค์กดแชร์ไปหาคนที่คุณรักได้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราออนแอร์เงี้ยก็คือสามารถถามตอบสุขภาพได้นะครับเพื่อจะตอบให้ทุกคนได้เข้าใจสุขภาพของตัวเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมหมดแล้วครับสวัสดีครับ